เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้10กรกฎาคม2566มีการโอนเงินเข้าบัญชีสำหรับ3กลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด10กรกฎาคม2566และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ2566ประจำเดือนกรกฎาคมในวันนี้10กรกฎาคมนะคะโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ปกครองเด็กนะคะรายละเอียดนะคะไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยจะโอนให้ในอัตราแบบขั้นบันไดรับสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะอายุ 60-69 ปีอัตรา600บาทต่อเดือนอายุ 70-79 ปีอัตรา700บาทต่อเดือนอายุ 80-89 ปีอัตรา800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปอัตรา 1,000 บาทต่อเดือนซึ่งสูงสุดนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเบี้ยความพิการเดือนละ800และ 1,000 บาทนะคะอายุต่ำกว่า18ปีเดือนละ 1,000 บาทอายุ18ปีขึ้นไปเดือนละ800บาทเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะเดือนละ600บาทต่อเดือนจนอายุครบ6ปีบริบูรณ์แต่นี่ก็คือตารางโอนเงินที่จะโอนเข้าบัญชี3กลุ่มในวันนี้10กรกฎาคมนะคะเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะ